ในวันจันทร์ค่ะดวงชะตาของคุณนะคะประจาวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดเจนนะคะแต่อาจจะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะสืบเนื่องจากการประเมินนะคะความสามารถของตัวเองอะ่ะด้อยเกินไปอยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะสู้ๆนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทําไม่ได้ถ้าเรานั้นตั้งใจนะคะการเงินนะคะยังติดขัดเล็กน้อยค่ะจะมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะคนอายุมากกว่านะคะความรักนะคะก็ยัง ดูว้าวุ่นใจค่ะเลือกไม่ถูกจะเอาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองดีนั่นเองค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะประ จำวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างชัดนะคะระวังอาการเป็นหวัดนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะจะมีโอกาสนะคะได้เดินทางนะคะหรือทํางานนอกสถานที่และที่สําคัญถ้าสมมติว่าคุณค้าขายอยู่เนาะอาจจะนะคะนาของนะคะที่เราไม่เคยขายนะคะหรือนําวัตถุดิบที่เราไม่เคยทำเนี่ย นะคะที่มาจากทางไกลลองมาทําดูนะจะขายดีขึ้นนะคะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นยังจับจ่ายนะคะแบบว่าเข้าซ้ายออกขวาอยู่เงินเก็บยังไม่เห็นชัดนั่นเองความรักนะคะใครเกิดวันอังคารและเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะกับชาวต่างชาตินะคะและก็คนทางไกลนั่นเองค่ะ ต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจระวังอารมณ์ให้ดีถึงแม้ว่าการตัดสินใจของคุณนั้นจะออกแนวแบบมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะแต่ว่าการใช้อารมณ์มากเกินไปอาจจะนํามานะคะซึ่งความผิดพลาดในเรื่องของการงานค่ะ แต่ในเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยใส่อารมณ์เยอะๆค่ะเพราะว่าเงินของคุณนั้นจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคนะหรือการเงินที่รอคอยจะหมุนมาถึงผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นเองความรักก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะได้พบเจอนะคะคนรักนะคะที่นะคะอาจจะไม่เคยเจอกันนะคะคนแปลกหน้านะคะอาจจะกลายเป็นคนรักในที่สุดได้ค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสค่ะประจาวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะถ้าคิดใหญ่ก็ต้องทําให้เยอะนะคะไต่ตองให้เยอะนะคะลงทุนให้เต็มที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของนะคะการเงินนั้นระมัดระวังสนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสระวังนะคะในเรื่องของเอกสารทางการเงินตกลนสูญหายสักนิดหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเลยใครที่ท,ทะเลาะก,กับแฟนอยู่ใครที่ทะเลาะกับคู่ครองคนรักอยู่นะคะมีโอกาส ะะที่จะมีนะคะตัวกลางนะคะหรือสถานการณ์นั้นมาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับคุณนั้นมารักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์นะคะที่25กันยายนนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะพูดให้เยอะค่ะพูดเยอะกว่าทำนะคะการงานจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินหรือผลประโยชน์จากเอกสารสัญญาที่คุณได้เซ็นเอาไว้นะคะความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่คนรักนั้นนะคะอาจจะนะคะ มาวุ่นวายกับโลกส่วนตัวของผู้ที่เกิดในวันศุกร์มากเกินไปจนทําให้ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดและหัวเสียได้ค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะในเรื่องของการงานหัวมุนค่ะมีงานเล็กงานน้อยเข้ามาให้ ปรับเปลี่ยนเข้ามาให้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องการเงินดีนะมีโอกาสนะคะที่จะมีลาบปากค่ะและที่สําคัญการเงินนะคะที่เรานั้นหลอคอยคาดหวังเล็กๆน้อยๆจะมาถึงนั่นเองนะคะความรักนะคะก็ง่ายๆค่ะถ้าอะไรที่มันเครียดมากอะไรที่มันไม่เข้าใจมากก็ปล่อยวางนะคะและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะประจำวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะบอกได้เลยไม่มีใครดวงดีเท่ากับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทางในเรื่องของการงานและการเงินการงานนะคะ จะมีโอกาสนะคะที่จะได้นะคะงานใหม่หากคุณว่างงานอยู่หรือถ้าคุณมีงานอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นความสําคัญนะคะการเงินก็มีจังหวะที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะได้สมบัติได้มรดกได้เงินก้อนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะความรักก็เช่นเดียวกันนะคะพูดให้ดีคิดให้ดีนะคะความรักก็จะสุขสมหวังนั่นเองนะคะค่ะ